ฏิวัติความเชื่อกับ All New Mitsubishi Triton ในที่สุดก็มีการประกาศออกมาแล้วครับกับวันเปิดตัว Mitsubishi Triton The Disruptor ภายใต้แนวคิด Beast Mode Concept ด้วยออกแบบจากนักล่าแข็งแกร่งปราดเปรียวและทรงพลังซึ่งจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกในประเทศไทย26กรกฎาคมนี้ทาง Mitsubishi ได้มีการปล่อยภาพและคลิปทีเซอร์สั้นๆบนสื่อออนไลน์เผยให้เห็นภาพเงาดำของเครื่องยนต์พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าขุมพลังใหม่พบกัน26กรกฎาคมนี้ซึ่งทาง Mitsubishi เผยข้อมูลมาคร่าวๆว่ารถกระบะ All New Mitsubishi Triton รุ่นนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ออกแบบใหม่ให้สมรรถนะที่ทรงพลังกว่าเดิมแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมสื่อหลายแหล่งคาดว่าอาจจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบขนาด 2.4 ลิตรที่ทาง Mitsubishi พัฒนาขึ้นมาเองรีดกำลังได้มากถึง204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรน้ำหนักลากจูง 3,500 กิโลกรัมหรือมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้เครื่องยนต์ที่ร่วมพัฒนากับ Nissan ที่เป็นดีเซลเทอร์โบคู่ 2.4 ลิตรพร้อมเทคโนโลยีวาแปรผัน MyWeg ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรส่วนภาพทีเซอร์ที่เป็นเงาดำๆทั้งคันเผยให้เห็นตัวถังที่ใหญ่กว่าเดิมไฟหน้ามาแบบแยกส่วนพร้อมชุดไฟ DRL 3ดวงเรียงต่อกันด้านบนไฟส่องสว่างเป็นไฟ LED ที่วางเป็นกลุ่ม3ดวงแหมจะอ้างอิงจากโลโก้เพชร3เม็ดหรือเปล่าเนี่ยส่วนกระจังหน้าออกแบบมาให้ใหญ่ขึ้นพร้อมโลโก้ Mitsubishi ตรงกลางและชื่อแบรนด์ด้านบนซุ้มล้อเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีราวหลังคาและโรบาร์กระบะท้ายไฟท้าย LED เป็นรูปตัว L วางซ้อนต่อกันภายในห้องโดยสารคาดว่าจะตกแต่งด้วยวัสดุใหม่พื้นที่สัมภาระท้ายกว้างขึ้นมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวปุ่มหมุนเลือกโหมดการขับขี่ปุ่มควบคุมระบบต่างๆภายในห้องโดยสารออกแบบมาให้เหมือนแป้นเปียโนซึ่งข้อมูลต่างๆนี้เป็นเพียงการคาดเดาจากสื่อต่างๆของจริงจ่อมาเป็นอย่างไรมารอลุ้นการผ่านไลฟ์บน Facebook และ YouTube Mitsubishi Motor Thailand ในวันที่26กรกฎาคมนี้พร้อมกับลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษต่างๆบนเว็บไซต์ได้แล้วตอนนี้